สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับกับหงผีสีเดียวกันแหมต้อนรับการกลับมาของยุ้ยนะฮะค่ะเขาบอกว่าเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองใส่เป็ดหรือไก่ก็ไม่รู้พอดีพอยุ้ยไม่อยู่เนี่ยเรื่องพูดว่าฟอร์มดีขึ้นเลยนะเดี๋ยวอย่าพูดว่าฟอร์มดีนะทำไมคะตั้งแต่ดูลิเวอร์พูลมาเนี่ยวันนี้วันเป็นวันที่ลิเวอร์พูลเล่นห่วยแตกที่สุดเจอเก็ตคอปเองก็บอกค่ะว่าลิเวอร์พูลเป็นวันที่ไม่ได้ฟอร์มดีเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ลิเวอร์พูลก็ชนะอย่างที่เราทำนายว่าอะไรนะแตงโมแตงโมทำนายว่าเบอร์ลี่2-1ไงนะนะฮะขึ้นมาเป็นอันดับที่ที่4แต่แข่งมากกว่าเชลซีเขานะใช่แต่อย่างน้อยนะอยากจะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมธรรมะทำไมครับอย่างน้อยที่สุดส่งเสริมให้เบอร์ลี่เนี่ยกลายเป็นทีมระดับยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเขารู้ว่าภูจะชนะทีมยักษ์ใหญ่เท่านั้นแล้วเมื่อวานดูนะเขาบอกว่าผู้บรรยายภาคภาษาไทยเนี่ยเขาได้บอกว่าโอ้พอเบอร์ลี่นำปุ๊บเหมือนเกมที่แล้วเลยครับนำเร็วแต่ทีนี้จะบอกว่าสิ่งที่อัศจรรย์กว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลนี่คือเกมแรกการเย็นใช่โอ้โหนี่คือการที่ชนะเบอร์ลี่นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อัศจรรย์กว่าคือลูกยิงของเอ็มเล่ชานนี่แหละเพราะว่าเรียกเขาว่าเอ็มเล่ชานพอดีผมไม่รู้เมสซี่ชานเมสซี่ชานขนาดที่เมื่อคืนนั้นพอดีผมไม่ได้ดูเพราะว่ามีงานเลยไม่ได้ดูเดี๋ยวได้ข่าวว่าก็ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้ดูเพราะไม่ได้อยากจะดูทีมอย่างนี้กักนี่ไงนะครับนี่ไงพอดีไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นเขาเล่าว่าเอ็มเล่ชานเนี่ยลูกยิงกิ้งหลุนหลุนซัดด้วยขวาอย่างสวยสวยเหรอวะระยะไกลประชด25ค่อยๆเข้าเสียบอย่างเงี้ยขนาดประตูของไอ้นี่นะคอมฮีตันเหนียวแสนเหนียวนะมาเจอลูกกิ้งหลุนหลุนคิกจับเขาเรียกลูกขนุนกิ้งลูกคลุกคลิกลูกกิ๊กก๊อกไม่ได้แรงเลยนะใช่แล้วก็แบบตรงๆเข้าไปเลยแบบทื่อๆเข้าไปเลยแต่สุดท้ายก็สามารถเก็บคว้าชัยครั้งแรกของปีนี้เลย2017ที่ลำเจยไอ้ปอแต่นัตติงอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าทีมที่จะเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องมีโมเมนต์แบบนี้แน่นอนซึ่งไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่ไงแมนยูเนี่ยเป็นอย่างนี้มาบ่อยนะคือเล่นไม่ดีแต่ชนะโดนบุกโต้กลับยิงเข้าแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มาโมเมนต์นี้แล้วเขามาถูกทางเราเพิ่งเห็นว่าในมาไม่ทันแล้วในแอปให้เอ็มเลชานเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะคะที่ฮากว่าคือเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยสโมสรให้เอ็มเลชานเป็นแมนออฟเดอะแมตช์มหัศจรรย์กว่ามันเกิดขึ้นที่คัมนูไปกันที่สเปนนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันไหนวะพฤหัสโอ้โหก่อนนะวันพุธนะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิหารณ์คัมนูนะฮะมันมีแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับ2ทีมเราแต่ต้องพูดหน่อยให้ชาวบ้านเขาเห็นหน้าหน่อยได้ไหมอยากเห็นหน้าหล่อๆของพี่ปอบ้างนี่นะฮะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกู้ชีพหนีนรกไม่ใช่กู้ชีพโกงความตายการตายขายโกงความตายหนีซาตานโดนพอแล้วจะคุยเกมเวลานี้ให้พี่ปอคุยเกมเลยต้องบอกว่าสุดยอดย้อนไปก่อนเนี่ยเกมก่อนหน้าเนี่ยคือเจอแบชเชแล้วก็ในบ้านแบชเชเองเนี่ยจัดไป4เม็ดโดนไป4ชนิดที่ว่าสู้ไม่ได้แบชเชวางแผนผิดเหมือนยากเลยแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคัมนูคือแบบโอ้โหแค่3 นาทียิงได้ลูกนึงตั้งแต่ทีที่88 90แล้วจัดทีมแบบกะเอาตาย3-3-4ก็ถามนี่ถามนัตติงก่อนดีกว่าสุดท้ายเนี่ยบาร์ซ่าชนะ 6-1 แต่ทีนี้มันมี2จุดโทษนัตติงนัตติงในฐานะคนดูเกมมานานสมควรว่าสมควรเพราะว่าเอาหัวไปไถจุดโทษที่2เนี่ยไม่สมควรทำหน้าโซเลสค่ะทำหน้าโซเลสค่ะโอ้ยแอคติ้งแล้วไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะหมดเวลาแล้วด้วยซ้ำไปนะกรรมการก็แต่ไม่เป็นไรฮะคือยังไงเราต้องยกย่องบาร์เซโลน่าที่หัวใจมันทำด้วยอะไรไม่รู้โดยเฉพาะเนมาร์เนี่ยเล่นดีเหลือเกินเล่นดีมากลูกนั้นน่ะเนมาร์ยิงตั้งนานไม่เคยเข้าเลยโอ้โหนี่ยังมีคลิกยิงซะคมกริบเขาก็มาคืนแต้มให้ในลาลิก้าไงใช่เพราะว่าไปแพ้นั่นแหละครับลากอลุนย่านั่นคือฟุตบอลตามสนองคืออย่างนี้กีฬานะนัตติงอยากจะบอกนะคือถ้ายังไม่หมดเวลายังไม่หมดโทรนาเมนต์ยังไม่หมดอีเวนต์อย่าไปละความพยายามพี่นี่พูดถึงแบดมินตันกันบ้างนะใช่น้องเมย์ไงน้องเมย์ใช่แต่ว่ามันมีช็อตโมเมนต์เหมือนบาร์เซโลน่า
จอกับคาร์น่ามารินไอ้นี่คืออดีตมือหนึ่งตามหลังอยู่อ่ะตามหลังอยู่ถึง10ตอบ18แล้วนี่คือแมตช์พอยต์เหรอไม่มันเกมที่21และไอ้มารินเนี่ยมันต้องชนะอยู่แล้วแหละแต่เชื่อไหมว่าแหมน้องเมย์นี่ไม่รู้ยังไงอ่ะตียังไงก็ตีได้ไอ้มารินตียังไงก็ตีเสียไล่มาตั้งแต่10 18 11 18 12 18 13 18 14 18 15 18 16 18 18เท่า19 18 20 18 21 18ไอ้มารินไปบวชดีกว่าคือมารินเองมารินเองช็อกช็อกจริงมารินบอกว่าเธองงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเนี่ยในเกมเนี่ยมารินมีการเจ็บข้อเท้าอยู่แล้วแต่ทีนี้เจ้าตัวช็อกมากกว่าเพราะว่ามันนำ10แต้มแล้วไงนะติงคือใครๆก็คิดว่ามารินว่าน่าจะรอดไปแล้วก็คงช็อกก็พอแล้วมารินเนี่ยนะชนะน้องนกน้องเมย์มาตลอดไงเขาซ้อมบ้านทองหยอดนะมารินเนี่ยดูสิจากลูกหยอดนี่หยอดเดี๋ยวๆๆเมย์เกี่ยวไม่ได้หนูก็นึกว่าจะมีสาระไงเออคงช็อกพอกับไอ้อูไนเอเมลี่ของเบสเชเพราะอันนั้นคือแบบผมเห็นตอนที่มัน 6-1 อ่ะเอเมลี่เองก็ยอมรับว่ากรรมการในเกมนั้นค่อนข้างจะถวายแชมป์ถวายชัยชนะให้กับมีคนพูดมาแล้วก็ตอนนี้เป็นแฟนเปเชก็กำลังทำเรื่องรับไม่ได้ไงรับไม่ได้ที่จะขอให้มีการแข่งใหม่กับบาร์เซโลน่าพี่ต่อทำไปเล่นไปแฟนๆไปลงชื่อกว่า 200,000 คนในโลกโซเชียลนะพี่แต่ว่าไม่น่าเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เพราะแม้กระทั่งอิตาลีถ้ามันจะสามารถขอเรื่องนี้ใช่อิตาลีเจอเกาหลีใต้นั่นทุกคนน่าจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้จบเรื่องปาฏิหาริย์กันไปแล้วคืนนี้ระหว่างที่เราอาเทสเราโอ้ตายและลิเวอร์พูลชนะด้วยเราจะไม่พูดถึงลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่มีโอกาสได้แข่งถ้วยนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะปาดนี้เมื่อเช้าคุยกันเรื่องบอลนั่นแหละว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเชลซีเนี่ยจะแข่งกับแมนยูแล้วขอโทษนะพี่แอนจ้ะพี่แอนอริรัตก็ได้ถามว่าอ้าวลิเวอร์พูลไม่แข่งแล้วบอกเราสละสิทธิ์แล้วบอกก่อนว่าตอนที่เราอัดเทปเนี่ยแมนยูแข่งคืนนี้ใช่แล้วไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงชะตากรรมอย่างนี้ก็ไม่มีสลาตันแบนสลาตันแบนแต่คนที่เดินทางไปสแตมฟอร์ดเนี่ยไปลอนดอนเนี่ยไม่มีลูนี่ไม่มีแรดฟอร์ดไม่มีแรดฟอร์ดทั้ง3คนนี้ลูนี่เจ็บแรดฟอร์ดป่วยมากไม่มีตัวยิงประตูนะครับแล้วทีนี้จะเอาใครยิงกองหน้าเฟรนนี่เป็นกองหน้าที่ไม่เหมาะกับการที่ยังมีเฟรนนี่มีมาต้าฟังดีไม่ดีจะเอาเฟรนนี่ไม่เหมาะกับการยืนกองหน้าแทนไปเล่นศูนย์หน้าเมื่อเวลาโต้กลับเพราะวันนี้โจเซ่มูรินโญ่ต้องตั้งรับแล้วสวนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์หน้าน่าจะเป็นพอบอกบาไม่ใช่ครับพอบอกบาตัววางบอลครับใครคะศูนย์หน้าน่าจะเป็นมาคิติยานเราจะเล่นฟ้องนายแล้วขอโทษนะตอนที่ลิเวอร์พูลฮอตๆอ่ะแล้วแมนยูไปเยือนที่แอนฟิลด์อ่ะใครๆก็มองว่าแมนยูเจ๊งกันแน่โจเซ่มูรินโญ่วางแผนแก๊กผมว่าอันนั้นเอาจริงๆนะแตงตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าแบบเอ้ยแมนยูก็น่าจะทำได้เนาะมันเกมนัดเดียวเองมูรินโญ่ทำได้อยู่แล้วพอเห็นแฟนๆแมนยูนั่นอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยหมั่นไส้อยู่เลยคิดว่ามูรินโญ่จะไปแบบล้างส่วนตัวผมนะครับฮะไม่รู้ส่วนตัวผมนะฮะจริงๆอยากเจอเชลซีอยากเจอทีมเก่งๆมาแล้วเพราะตอนนี้แมนยูกำลังมาแต่เสือกมาเจ็บพร้อมกันมันไม่ดีที่แหละต้องพีคสิวะทีเราพร้อมไงพิการแบบตอนนี้ทีมกำลังขาดกองหน้าไอ้ปอ you can do it นะไอ้ปอพ่อจะบอกอะไรให้ไอ้สองตัวเนี่ยมันไม่หวังดีกับเราหรอกนี่น่าจริงใจที่สุดแล้วไม่มีมิเมื่อกี้นะผมดูทรงแล้วลูนี่ก็ไม่มีศูนย์หน้าอาชีพไม่มีเลยผมดูทรงแล้วนะแอบหัวรอดในใจผมดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะดึงถึงจุดโทษเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นกฎเขาเป็นกฎแล้วไม่มีเย้าเยือนแล้วเขาแข่งไม่แน่จบตรงนั้นก็คือยิงจุดโทษเลยถ้ายิงจุดโทษนะ50-50ถามยุ้ยนะส่วนตัวในฐานะถึงแม้ว่าเราเป็นอย่าบอกเชียร์นะอย่าบอกเชียร์แมนยูนะเชียร์แมนยูไปเราเชียร์แมนยูวัดไปเลยว่ายุ้ยจะต้องแต่งเราแรงหรือเราไม่แรงนะคะเราเข้าสนามไหนเจ้าบ้านก็ตายดูหน้าแตงโมดูหน้าแตงโมดูหน้ายุ้ยเนี่ยหน้าของคนกะล่อนสิ่งเดียวไม่ใครก็ตายหมดหน้ากากเป็ดบอกว่าสิ่งเดียวที่ชนะสิ่งเดียวที่บอกได้ว่าแมนยูจะชนะคือวันไหนที่ผมฟันธงว่าแมนยูแพ้แมนยูไม่ชนะแล้ววันไหนที่ผมฟันธงว่าแมนยูชนะมันจะแพ้มันก็เสมอคุณฟันธงว่าอะไรคุณบอกว่าแมนยูน่าจะแพ้แมนยูจะแพ้เป็นครั้งแรกในรอบหลายนัดสิ่งเดียวที่
เราจะทำให้แมนยูมีโอกาสพลิกฟื้นขึ้นมาได้คือเราสองคนต้องนั่งดูบอลพร้อมกันมันก็เป็นสถิตินะแยกเชียร์ที่ดีมากค่ะเชียร์ทีมไหนทีมนั้นก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะโพเชียร์แมนยูเราจะนั่งเชียร์แมนยูโดยใส่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวมันต้องมีวิธีการแก้แต่เอาจริงนะแต่จะว่าไปนะเขาบอกว่าทีมเขาพิการอะทำไมทีมเราอะขาดแฮนเดอร์สันคนเดียวรู้สึกโคตรพิการพิการขาดในตรงนั้นเราก็ไม่ใช่ทีมคุณอะขาดใครคุณก็บอกพิการแล้วคุณโยกไม่มาไม่พอคุณโยกไม่มาโอ้พิการเพราะขาดคุณโยกขาดมาเน่ประมาณนี้ไม่มาเพราะขาดมาเน่ตอนนี้ขาดเฮนโดเฮนโดก็ขาดไม่ดีแต่วันนั้นนะเขาบอกนะคุณโยกเล่นคูตินโญ่นั่นห่วยแตกมากมีคนประกาศตามหาคูตินโญ่ในเกมเปลี่ยนออกใช่เปลี่ยนออกแล้วใช้นาธานวูดเบิร์นวูดเบิร์นนะครับรอวันที่น้องกระดูกแข็งส่วนนัดหน้าของแมนยูมาดูกันก็จะไปยูโรป้าลีกอีกวัดเจอวัดกับแต่นี้แต่นี่เปิดบ้านแล้วนี่เปิดบ้านรับกันแล้วก็สนามดีขึ้นก็คงและสลาตันได้ลงด้วยก็คงไม่มีปัญหาแล้วแต่นัดที่แล้วไปเสมอเขามานะโอ้สนามอย่างนั้นแต่สนามอย่างนั้นแล้วอากาศสนามอย่างนั้นโอ้โหไอ้สนามเนี่ยเป็นสนามบ้านหนองจิกหนองจิกผมบอกเลยสนามโรงเรียนเก่าผมยังดีกว่านี้เลยเดี๋ยวนี้สนามสาธิตจุฬาดีแล้วแล้วพอมาสี่ล้านด้วยไปเยือนโบโลอันเนี้ยต้องรู้ว่ากองหน้าจะมาครบหรือยังเพราะว่าสลาตันไม่ได้แน่ๆแล้วคนหนึ่งนะประมาณนี้ของลิเวอร์พูลครับหน้าเจอกับลิเวอร์ซิตี้บ้านใครบ้านแมนซิตี้ด้วยเอติฮัดสเตเดียมแต่ว่าเราเป็นลิเวอร์พูลคิงออฟติงแมตช์กันนะคะใช่ท็อป6เดี๋ยวดูกันเพราะว่าบางทีเราค่อนข้างมั่นใจเดี๋ยวพอถึงสัปดาห์หน้าก็จะรู้ว่ามีข้อแก้ตัวว่าใครขาดลิเวอร์พูลจะทำคะแนนทิ้งห่างแมนยูเท่าเดิมใช่ค่ะแบบหรือเราจะขยื่นเข้าใกล้ขึ้นมาอีกเราดูตารางแล้วเนี่ยคือเราแข่งมากกว่าชาวบ้านเขาสองนัดใช่คือเราแบบเราไม่กล้าเราแข่งเราแข่งมากกว่าอาร์เซนอลอันดับ5เนี่ย2นัดแต่ว่าเราแข่งน้อยกว่าเอ้ยแข่งมากกว่าพวกเชลซีสเปอร์แมนซีเนี่ย1นัดคือดีใจที่ชนะเบอร์ลี่นะแต่ว่าเราไม่กล้าเคลมแรงตัวเองเลยว่าจะสามารถแบบอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าอาจจะชนะแมนซิตี้ก็อาจจะแซงแมนซิตี้ได้เราจะเอาใจช่วยหรือว่าเออมันไม่ต้องนะคะเอาใจช่วยทีมตัวเองเจอกับเชลซีก็พอกันบางครั้งเราก็ต้องทำใจไงใช่ไหมบอกเลยคืนนี้ผมดูเดี๋ยวคุยเกมก่อนคุยเกมก่อนคือพอเสร็จเจอแมนซิตี้เสร็จก็เจอเอเวอร์ตันค่ะวันที่1เมษายนเป็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฟันธงกันไปเลยดีไหมแมนยูเจอโบโลค่ะแมนยูไปเยือนตบเด็กอยู่แล้วโบโลเนี่ยบวยเพราะโบโลเป็นหนึ่งในทีมที่บอกว่าปีนี้อาจจะไม่รอดเพราะว่าด้วยโปรแกรมเจอทีมแบบระดับท็อปซิกแล้วลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้เสมอเจอแมนซียูว่าเสมอมองเหมือนกันว่าเสมออุ้ยมองถึงขั้นนั้นผมประกาศเลยถ้าจบฤดูกาลนี้ถ้าแมนยูสามารถมีอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลได้ขอกินอะไรโชว์ๆเลยกินอะไรอะไรฮ่าๆกินนอนพ่อกินไม่ใช่เว้ยไม่ต้องกินของให้มันเอางี้มาผมตัดผมโชว์ดีกว่านัดติงนะจะนุ่งผ้าขม้ามาจัดรายการโอ้โหก่อนยูโรป้าลอสตอฟชนะแน่นอนมันเป็นแข่งที่พูดเลยว่าเดือนเมษาเสมอได้ไงไม่เข้าใจมันหยุดพักเอางี้นะด้านหน้ามาฟันธงดีกว่าว่าในตอนเดือนเมษาเนี่ยแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยที่จะเจอเนี่ยต้นเดือนเมษาเนี่ยใครจะเป็นยังไงยุ้ยว่านะแมนยูถ้าผ่านเชลซีไปได้ FA คัพนะมีเปอร์เซ็นต์เป็นแชมป์สูงแล้วมีสิทธิ์เป็นแชมป์ยูโรป้าลีกด้วยตอนนี้มีเป็นรอแล้วไงมีสเปอร์อาร์เซนอลอาร์เซนอลสามทีมนี้หวังว่ามันจะจับเจอกันระหว่างเชลซีกับแมนยูหวังว่ามันจะจับเจอกันเด็ดทั้งนั้นใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็ติดตามกันได้เช่นเคยนะคะหงกับผีสีเดียวกันฝากกดไลค์เพจด้วยและก็โปรดิวเซอร์บอกให้กินมะขามเปียกสู้กันจัดไปคือกินอะไรงองแงไอ้เนี่ยได้กินได้มะขามเปียกได้จัดไปมะขามเปียกมันไอ้แตงโมจอมงองแงได้กินได้กินได้มะขามเปียกได้เอาแบบแตงโมนอกรอบนะติงดมจักรแล้อย่าลืมด้วยไปกดไลค์นะคะกับเพจหงผีสีเดียวกันที่มีแอดมินสโมสรเลือกผู้ที่ขยันสวยมากด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแอดมินแมนยูก็ขี้เกียจที่สุดนะฮะนักบินขาชาแนลเราติดตามกันได้ติดตามได้นะครับทาง YouTube นะครับนอกจาก YouTube แล้วผู้จัดการออนไลน์ช่อง News 1นะครับแล้วก็ยังมีช่องของทีวีบูรพาและนอกจากนั้นครับช่องของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ SUIU นะครับเยี่ยมเลยหมดเวลาลงแล้วครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมผีสีเดียว